พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แถลงผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถึงสถานการณ์ความคืบหน้าเหตุระเบิดราชประสงค์ว่าในเรื่องของการดูแลผู้บาดเจ็บยังมีผู้ได้รับการรักษาอยู่ในขณะนี้37รายแต่ว่าในส่วนของงานสืบสวนทางคดีนั้นหลังจากที่ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนเพื่อนำไปสู่การคลี่คลายคดีต่อไปสำหรับการดูแลความปลอดภัยนั้นยังมีการปรับกำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมโดยยังมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมถึงมีการจัดชุดสายตรวจในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั้งนี้จึงอยากขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านในการระมัดระวังสำหรับการวิจารณ์และเผยแพร่หลีกเลี่ยงการนำไปเชื่อมโยงต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อประเทศชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย